ต่อมาก็อ่านเล่ม2เล่ม2อ่านจบปีต่อไปก็อ่านเล่ม3จนถึงเล่ม10ไม่เคยมีการค้นคว้าวิชาการใหม่ๆหรือว่าไม่เคยคิดที่จะค้นคว้าความรู้ต่างๆทางโลกและทางธรรมมาให้กับผู้ฟังและพัฒนาตนเองแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกไปในสถานการณ์โลกหรือเรื่องราวการเมืองหรือว่าเจาะไปลึกถึงด้านองค์การของอัลกุรอานทำไมพระองค์ทรงตัดแบบนี้ให้เรากระทำแบบนี้ทำไมมารยาทจรรยาต่างๆทางด้านอิสลามทำไมเราต้องปฏิบัติแบบนี้ทำไมท่านศาสดาต้องเน้นให้เราทำแบบนั้นอันนี้ต่างหากคือการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของราวของศาสนาแต่ว่าเราก็พบมากมายว่าคอเตปตามมัสยิดต่างๆก็เพียงแต่ไปถึงทำหน้าที่นักเทศก็หยิบเอาหนังสือเล่มนึงขึ้นมาแล้วก็อ่านไปตามตัวพิมพ์แล้วก็จบลงด้วยการทำละหมาด2รักอัตในวันศุกร์หลังจากนั้นก็แยกย้ายกลับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นทุกปีทุกปีอิสลามก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนอกจากเป็นอิสลามแบบรูปแบบเท่านั้นเองเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเราจะต้องนำมาวิเคราะห์กันว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะมีการปฏิรูปการศึกษาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาตนเองส่วนบางคนก็อ่านอัลกุรอานเหมือนกันอ่านเป็นอย่างที่ผมเรียนท่านทราบว่าการอ่านอัลกุรอานแปลอัลกุรอานหลายอย่างนั้นบางคนอ่านอัลกุรอานก็เอาแต่ท่องจำอัลกุรอานมี114บทมี30ส่วนบางคนท่องจำหมดทั้งเล่มบางคนท่องจำได้บางบทบางองค์การเป้าหมายก็คือว่าจะเอาผลบุญเพราะว่าการท่องจำข้างเพียงอัลกุรอานแล้ว1อักษรหรืออาการอ่านเพียง1อักษรได้10ความดีเพราะนั้นถ้าเกิดใครท่องจำเยอะก็ได้รับผลบุญรางวัลมากมายโดยที่ไม่มีการเรียนรู้ความหมายว่าเขาจะนำไปปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันแล้วก็แก้ไขนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นกับทุกศาสนานะครับไม่ใช่ศาสนาอิสลามจะเป็นชาวพุทธก็ดีบ้างก็ท่องคาถาอาคมชาวคริสต์ก็บ้างแต่อ่านคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าหาได้ตระหนักใส่ต้องให้ควรในความหมายว่าศาสดาที่ได้กล่าวสิ่งต่างๆในคัมภีร์เหล่านั้นต้องการจะบอกอะไรกับเราแล้วก็ต้องการจะให้เราปฏิบัติตนอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นปัญหาที่เราทุกคนที่มีศาสนาหรือต้องการที่จะแสวงหาตัวตนของเราหรือจะแสวงหาความจริงของชีวิตจำเป็นต้องหันมาครับหันมาทำความเข้าใจกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างจริงจังพูดง่ายๆว่ามีทั้งระเบียบวินัยมีความเข้มแข็งในหลักศรัทธาและเป็นคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแต่นักผู้ที่คือกล่าวง่ายๆว่าเป็นเพียงแต่ผู้ที่นับถือศาสนาแต่นามหรือว่าแต่กำเนิดโดยที่หาได้ที่จะเข้าใจสาระต่างๆของเนื้อหาในศาสนาที่ตนนับถือไม่เพราะฉะนั้นบัดนี้ปีหนึ่งผ่านไปแล้วขอให้ท่านหันกลับมาสนใจเรื่องราวของศาสนาที่ท่านนับถือได้แล้วนะครับว่าแก่นแท้ของศาสนาที่ท่านนับถือคืออะไรบางคนนับถือศาสนาพุทธถ้าเราถามถึงเพียงแค่อริยสัจ4หมายความว่าอย่างไรแปลว่าอะไรเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสอนอันนี้มาเผยแผ่แก่ชาวโลกหมายความว่าอย่างไรบางคนยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ลงมายังโลกนี้เพื่ออะไรและบางคนยังไม่เข้าใจว่าการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรและมีเป้าหมายอย่างไรลึกทั้งการมาและการจากไปสิ่งเหล่านี้ทั้งเป็นสิ่งที่เราควรจะมาคิดว่าบุคคลเหล่านั้นคือมหาบุรุษของโลกทั้งสิ้นคำพูดของพวกท่านก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มนุษย์จะเตรียมรับมือกับมันอย่างไรในขณะที่มนุษย์โดยส่วนมากไร้ศรัทธาแล้วก็ไร้เป้าหมายแห่งชีวิตแต่ก็มีมนุษย์บางส่วนของแต่ศาสนาก็มีการรอคอยแล้วก็มีความหวังและไม่สิ้นหวังแล้วก็ยังปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดเคร่งครัดในพระธรรมวินัยตามหลักศาสนานั้นๆซึ่งแต่ว่าบุคคลกลุ่มเหล่านี้ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองเราสรุปได้ว่า เรากับผมอยากจะกลับเรียนให้ท่านทราบว่าไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมีความเห็นพ้องตรงกับผมหรือเปล่าว่าสังคมเราทุกวันนี้พูดกันง่ายๆก็คือขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาที่ตนนับถือทั้งในเรื่องความเชื่อความศรัทธาและหลักปฏิบัตินั่นเองและนี่คือปัญหาที่มาของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ทั้งชาวพุทธหรือชาวไทยชาวคริสต์แต่ว่าในบ้านเมืองเราเป็นที่โชคดีอย่างระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับชาวคริสต์ไม่เคยเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเหมือนกับชาวยุโรปที่เกิดสงครามครูเสดขึ้นเราไม่เคยในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีชาวแขกทั้งอาหรับมารยูเดินเรือเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเกิดกรณีวิวาทหรือเกิดเรื่องบาดหมางกันแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นคือปัญหาทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกล่าวถึงเรื่องเชื้อชาติศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
จนเกิดเหตุการณ์มา 2-3 ปีแล้วยังไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาก็คือว่าไม่ทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นยังเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาแล้วหรือยังว่าที่เขานับถือศาสนานั้นๆเป้าหมายของอิสลามคืออะไรตรงนี้ต่างหากถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ชักนำเอาองค์การบางองค์การจากคัมภีร์กุรอานขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอัลกุรอานกล่าวว่ายาฮิดูฟีซะบีลิลละห์จงต่อสู้สู่เจ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าสู่เจ้าจงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อองค์การนี้ถูกนำมาโดยผู้รู้บางส่วนซึ่งนำมาแอบอ้างว่าให้พวกเขาเหล่านั้นจับมีดจับดาบขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยมีการฆ่าฟันมีการยิงกันมีการก่อการไม่สงบต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นการญิฮาดเราได้ผลบุญเราก็ต้องมาตีความกันอีกว่าญิฮาดเหล่านั้นคือการต่อสู้ศีลในหนทางเหล่านั้นญิฮาดเหล่านั้นเราจะจับดาบหรือจับปืนขึ้นมาต่อสู้ได้ก็ต่อเมื่อเราถูกกดขี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันว่าปัจจุบันประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยกดขี่อะไรพวกเราทางสามจังหวัดภาคใต้อันนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะต้องนำมาคิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกๆศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยปราศจากความเชื่อความศรัทธาที่แรงกล้าแล้วก็ไร้วินัยหรือความเข้มแข็งทางศาสนาสรุปเราก็ตกเป็นเหยื่อของโลกวัตถุไปโดยปริยายเราตกเป็นเหยื่อของโลกวัตถุก็คือว่าจะมีกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งอาศัยพวกเรานี่แหละเป็นเครื่องมือในการทำงานไปตามวัตถุประสงค์ของเขาโดยอ้างเอาศาสนามานำหน้าทีนี้ถ้าหากว่าถ้อยคำหรือคำตักเตือนต่างๆในพระคัมภีร์เหล่านั้นที่ได้ถูกส่งมายังมนุษย์หรือศาสดาได้นำมามอบให้จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้คนทั้งหลายเราคงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้และคงไม่ต้องตกอยู่ในภาพที่น่าเวทนาและความเสื่อมทรามอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับกันก็หมายความว่าถ้าเราอ่านคัมภีร์กันอย่างเข้าใจดีเราศึกษาศาสนากันอย่างถูกต้องและเข้าถึงแก่นสารของศาสนานั้นชีวิตของแต่ละศาสนาก็จะมีความสุขก็อย่างที่เราเรียนกันให้ทราบว่าทุกๆศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและก็ที่สำคัญนี่คือธรรมชาติศาสนาประเด็นที่สองทุกๆศาสนามุ่งสู่เรื่องของสันติมุ่งสู่เรื่องของเสถียรภาพความสงบสุขเพราะฉะนั้นบัดใดก็ตามถ้าเกิดว่าในสังคมในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามขาดความสงบสุขขาดเสถียรภาพบัดนั้นมนุษย์ทุกคนก็มีหัวใจหรือว่ามนุษย์บางส่วนก็มีหัวใจกำลังรอคอยผู้หนึ่งที่จะมาสถาปนาความสงบสุขและให้ความยุติธรรมเป็นธรรมแก่พวกเขาและนั่นก็คือที่มาของคำพยากรณ์ในศาสนาว่าเราอย่าได้ขีดชีวิตของเราไปถึงจุดนั้นว่าเราไม่สามารถจะพึ่งพิงใครได้และในที่สุดพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าจะแต่ละศาสนาก็ตามที่ว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งมาจุติหรือว่าเกิดแล้วแต่ก็จะลงมาหรือมาหาเราหรือปรากฏตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาทำให้โลกเหล่านี้ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองทีนี้เป็นที่น่าเสียดายก็คือว่าบรรดาปัญญาชนในโลกจะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือทางสังคมก็ดีบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาพวกเขาก็จึงไม่แตกต่างกับสามัญชนเท่าไหร่คือสามัญชนส่วนมากสามัญชนที่นี่ผมขอเรียนนะว่าผู้ที่ขาดการศึกษาและการศึกษาคือไม่มีโอกาสได้เล่าได้เรียนหนังสือตำรับตำลานะครับแตกต่างจากผู้บริหารหรือผู้นำทางการเมืองทางสังคมเพราะพวกนั้นจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับปัญญาชนคือมีการศึกษามาอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านี้คือระดับผู้นำปัญญาชนเหล่านี้กับทำไมครับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องราวทางด้านศาสนาอย่างไรก็ตามสำหรับพวกที่ไม่รับการศึกษาทางด้านศาสนาเราพอที่จะให้อภัยกันได้ในแง่ที่ว่าปัญหาเรื่องศาสนาอาจจะเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับเขาที่จะศึกษามีบางท่านนะครับว่าเมื่อศึกษาศาสนาถึงกับง่วงเหงาหาวนอนหรือปวดหัวหรือมึนเราอาจจะไม่ตำหนิเขาเนื่องจากว่าเขามีความเข้าใจในสมองเขาแคบเกินหรือว่าน้อยเกินที่จะเข้าใจเรื่องลึกๆซึ้งๆได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณทางการขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเองแต่ว่าบรรดาผู้นำที่เป็นปัญญาชนในโลกนี้แตกต่างจากบุคคลเหล่านั้นตรงที่ว่าสติปัญญาเขาเฉียบแหลมมีไหวพริบสามารถที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากมายกว่านั่นก็คือเราจึงเรียกเขาว่าปัญญาชนแต่ในขณะบุคคลเหล่านี้กับเอาความรู้ความสามารถของตนเองซึ่งพวกเขามีเหนือกว่าสามัญชนทั่วไปนำมาสร้างอำนาจความมั่งคั่งให้แก่ตนเองนะครับแล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็ไม่เคยพอใจในทรัพย์ของตนที่มีอยู่พวกเขามีแต่ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง
จนลืมศาสนาของตนเองทำตัวอยู่เหนือหลักการศาสนาและที่สำคัญครับถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตให้ดีคือนักการเมืองก็ดีหรือนักการทหารก็ดีบุคคลเหล่านี้จะหันมาปฏิบัติหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือสาเหตุเพราะอะไรครับหนึ่งอาจจะมีพวกเขาเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อของการทำรัฐประหารคือหันหน้าเข้าวัดก็ต่อเมื่ออำนาจตัวเองเสื่อมลงหรือถูกแย่งชิงทางการทหารหมายความว่าถ้านักการเมืองรัฐบาลถูกยุบรัฐสภาถูกยุบก็ไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าพวกสสสอบตกหรือว่าเป็นทหารถูกทำรัฐประหารหรือว่าก่อกบฏหรือก่อรัฐประหารขึ้นมาเมื่อไม่ประสบความสำเร็จถูกปลดถอดยศถอดศักดิ์ออกมีเวลาว่างบุคคลนี้ถึงจะหันเข้าสู่วัดบุสุโบสถ์สู่สุเหร่าเพราะบัดนี้เริ่มปลงสังเวชกับตัวเองทำไมครับที่ว่าเริ่มปลงสังเวชกับตัวเองก็เพราะว่าหมดกำลังหมดความสามารถที่จะไปทำอะไรได้อีกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็หันหน้าเข้าสู่ศาสนาซึ่งคนเหล่านี้เราอาจจะกล่าวได้ว่าคำพูดสุดท้ายของพวกเขาจะกล่าวอย่างไรเมื่อเขาหมดสภาพที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้ก็คือเขาจะกล่าวว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เขาต้องเป็นเช่นนี้บ้างก็อ้างว่าพรหมลิขิตบ้างก็ว่าฟ้าลิขิตจริงๆแล้วนักการเมืองก็ดีผู้นำประเทศก็ดีหรือว่านักสังคมสงเคราะห์หรือผู้มีอำนาจบริหารทางรัฐก็ดีบุคคลเหล่านี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยได้นำเอาศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของเขาแล้วก็นำมาใช้กับสิ่งที่เขากำลังบริหารอยู่แล้วเขาจะประสบความสำเร็จแล้วก็นำมาซึ่งความสงบสุขเรื่องเย็นให้แก่ประชาชนนะครับอาจจะมีคนอ้างว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องนำศาสนาเข้ามาร่วมกับการบริหารการเมืองหรือการปกครองผมใคร่ที่อยากยกตัวอย่างให้ท่านทราบว่ามีบุคคลระดับมหาราชถึง3คนนะครับเขาประสบความสำเร็จเป็นนักปกครองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากถึงกับประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกไว้ถ้าท่านได้เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาบ้างอย่างคนแรกของศาสนาพุทธก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ท่านมีความเคร่งครัดในศาสนาพุทธมีการทำนุบำรุงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นอย่างมากมีความเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นถึงกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเคร่งครัดในศาสนาพุทธแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างความสงบสุขแก่ประชาชนมาแล้วในประเทศอินเดียหรือว่าจะเป็นชาวคริสเตียนอย่างกษัตริย์คอนสแตนตินซึ่งหันเข้ามารับนับถือศาสนาคริสต์เป็นผู้บูรณะบำรุงเรื่องราวทางศาสนาคริสต์มาเป็นมหาราชองค์หนึ่งของโลกแห่งยุโรปโดยเฉพาะเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วก็นำศาสนาเข้ามาร่วมในการเมืองการปกครองแล้วก็นำความร่มเย็นมาสู่ชาวยุโรปมาแล้วนั่นก็คือถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเราเมื่อไม่นานนั่นเองอาจจะเป็น10กว่าปีที่ผ่านมานักการศาสนาคนหนึ่งซึ่งในอดีตถูกมองว่าเป็นพวกคลั่งไคล้ศาสนาหรือว่าพวกลัทธิลิซึมทางด้านศาสนาอย่างรุนแรงซึ่งว่าถูกมองในภาพลบว่าถ้าเกิดว่าลัทธินี้แพร่หลายไปในประเทศใดก็ตามจะก่อการปฏิวัติสร้างความวุ่นวายประเทศแต่ความจริงปัจจุบันนี้ได้รับการยอมรับว่าการปฏิวัติอิสลามของท่านอายาตุลลาห์โคมัยนีซึ่งเป็นนักเรียนศาสนาคนหนึ่งยกระดับตัวเองจากการปฏิวัติกษัตริย์ชาฟาเลวีซึ่งกดขี่ประชาชนมาโดยตลอดริดรอนทรัพย์สินต่างๆของประชาชนใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญกับตนเองแล้วก็ครอบครัวของพระองค์มาแต่ในขณะเดียวกันท่านอิมามคูนี่ซึ่งศึกษาศาสนาแล้วก็สามารถปฏิวัติกษัตริย์ชาโค่นล้มบัลลังก์ชาลงได้และในที่สุดท่านก็สามารถนำเอาประเทศอิหร่านกลับมาสู่เป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั่นคือหมายว่าประเทศอิหร่านปกครองระบอบอิสลามและท่านผู้นำคนนี้ก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ท่านก็ยังเป็นนักเรียนศาสนาดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันท่านสามารถจะนำเอาศาสนาแล้วก็เป็นนักปกครองประเทศอิหร่านนั่นก็คือนำเอาศาสนามาเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศนั่นเองแล้ว3บุคคลยิ่งใหญ่ที่ผมได้เรียนท่านทราบจะเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์คอนสแตนตินก็ดีหรือท่านอิหม่ามโคมินีก็ดียังเป็นตัวอย่างไม่เพียงพอสำหรับเราหรือที่นักการเมืองทั้งหลายในโลกนี้อย่าว่าแต่ประเทศไทยจะนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับเขาในการปกครองบ้านเมืองและที่สำคัญพวกท่านเหล่านั้นประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วก็นำความสงบสุขมาแล้วให้แก่ประชาชนจะมีใครอ้างอีกไหมว่าบุคคลทั้ง3นี้หลังจากที่นำเอาศาสนาพุทธคริสต์อิสลามมาใช้ในประเทศของตนหรือภายใต้บ้านเมืองของตนหรือประชาชนที่ตนปกครองอยู่สร้างความเดือดร้อนกดขี่แก่เขาเปล่าเลย
ุกคนยอมรับอย่างโดยดุษฎีว่าศาสนาที่ท่านได้นำมาใช้อย่างเคร่งครัดและมีวินัยนำความสงบสุขมาให้ทีนี้ปัจจุบันเราถามว่าแล้วทำไมหรือผู้นำระดับประเทศหรือนักการเมืองนักปกครองหรือนักสังคมทำไมถึงไม่พยายามเรียนแบบหรือลอกเรียนแบบวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าแนวทางแบบนี้สาเหตุก็คือว่าเนื่องจากตัวของพวกเขาเองไม่เคร่งครัดศาสนาพวกเขามีศาสนานะครับแต่ไม่เคร่งครัดศาสนาและที่สำคัญถ้าพวกเขาจะนำศาสนามาพวกเขาจะต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างเสียก่อนและแน่นอนสุดพวกเขาทำตัวให้เป็นตัวอย่างเองไม่ได้แก่ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาพวกเขาจึงไม่อาจที่จะนำศาสนาเหล่านั้นยกมาให้กับประชาชนได้ปฏิบัติได้เพราะตราบใดที่เขายังทำไม่ได้เขาก็ไม่สามารถจะนำสิ่งนั้นมาให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่สำคัญตัวของเขาเองต้องเป็นแบบอย่างเสียก่อนเราจึงเห็นตัวอย่างมากมายจากบรรดานักการเมืองหรือจะเป็นส.ส.ในโลกนี้เราไม่ได้ตำหนิเฉพาะประเทศไทยเราดูอย่างประธานาธิบดีบิลคลินตันในกรณีอื้อฉาวกับสตรีนางหนึ่งนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งเป็นถึงประธานาธิบดีกับมีเรื่องอื้อฉาวในเรื่องคาวโลกีกับสตรีนางหนึ่งบิลคลินตันก็เป็นอันนี้ดีคนหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์แต่เราไม่ได้ต้องการประนามเรื่องชาวคริสต์สมัยก่อนให้รู้ว่าจริงๆศาสนาคริสต์ก็สอนอบรมเข้ามาอย่างดีไม่ให้ผิดลูกผิดภรรยาในขณะที่ตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้วมีความพร้อมสับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรก็ยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นหรือจะเป็นในกรณีของศาสนาอื่นก็ดีก็มีกรณีเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับเขาแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรครับเพราะความเสื่อมทางจิตใจของเขาความไม่เคร่งครัดในศาสนาจนทำตัวอยู่เหนือหลักการศาสนาของพวกเขาและเมื่อในที่สุดเขาก็นำความอับเฉาหรือว่าอดสูมาสู่ตัวของเขาเองนั่นเองเพราะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเราคงไม่มีข้อถกเถียงใดๆที่จะนำขึ้นมาอ้างหรือว่าอ้างไม่ขึ้นว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตของเราถูกพระเจ้ากำหนดหรือว่าถูกลิขิตมาแล้วว่าให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าตามความเป็นจริงพระองค์ไม่เคยกำหนดวิถีชีวิตใครให้ตกอับหรือน่าเวทนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขาต่อสู้กับชะตากรรมของชีวิตมีการดุ้นรนต่อสู้มีความอุตสาหะมีวิริยะบากบั่นต่อสู้จนกว่าจะประสบความสำเร็จและในขณะที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากคำจุนจากพระองค์ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังแสวงหาและพระเจ้าก็จะเกื้อหนุนจุนเจือเขาให้ประสบสิ่งที่เขาปรารถนาแต่ว่าในขณะที่เขาทำตัวเองไปสู่ความหายนะหรือจมดิ่งสู่ห้วงแห่งกิเลสตัณหาราคะต่างๆเมื่อเขาประสบกับโศกนาฏกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งไม่ดีงามต่างๆอย่าได้อ้างนะครับว่าพระเจ้ากำหนดนอกจากความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองผมก็ไม่ได้ลิขิตฟ้าก็ไม่ได้ลิขิตไม่มีพระเจ้าองค์ไหนลิขิตให้มนุษย์พบกับโชคชะตากรรมที่เลวร้ายไปตลอดชีวิตนอกจากเราได้ชักนำหรือชักพาตัวของเราเองไปสู่ความหายนะและดังนั้นเองสุดท้ายสุดพระองค์ก็ยังทรงเมตตาเมื่อมนุษย์ชักนำตัวเองไปสู่ความหายนะครั้งสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ยังสัญญาเอาไว้ว่าในการข้างหน้าหรือในอนาคตข้างหน้าศาสดาทั้งหลายก็ได้มาบอกพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมีพระผู้หนึ่งหรือมหาบุรุษผู้หนึ่งจะมาโปรดสัตว์มาทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นซึ่งก็ยังเป็นความหวังของบุคคลที่มีศาสนาแล้วก็ยังทำตนอยู่ในศีลในธรรมตามหลักคำสอนแต่ศาสนาที่ยังรอคอยส่วนบรรดาคนชั่วหรือคนที่ไม่เคร่งในศาสนาต่างๆนั้นนะก็ไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับพวกเขาที่จะต้องรอคอยเพราะตราบใดที่เขาไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตนตามศาสนาเขาก็ไม่อยากให้ผู้มีศาสนามาปกครองพวกเขาเขาก็ต้องการความอิสระที่จะทำความชั่วหรือว่าดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหาราคะของเขาอยู่ต่อไปเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นโลกของมนุษย์นี้แบ่งออกเป็น2ขั้วเลยคือกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคอยด้วยกับใจจดใจจ่อแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตที่ดีงามกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอะไรแล้วที่จะรอคอยนอกจากชีวิตของฉันแสวงหาความสุขไปวันๆหนึ่งตรงนี้ต่างหากซึ่งคนเหล่านี้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประชาชนจะเป็นระดับผู้นำการเมืองการศึกษาก็ดีวิถีชีวิตแนวก็ดีบุคคลเหล่านี้เมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำการเมืองยกตัวอย่างเป็นผู้นำประเทศพวกนี้ก็จะมุ่งไปอย่างเดียวทางด้านการเมืองแล้วถ้าเกิดระดับปัญญาชนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะสอนในเรื่องเน้นของวิชาการทางด้านการนำมาประกอบสัมมาอาชีพแต่พอจะพูดถึงเรื่องราวทางศาสนาบุคคลเหล่านี้ก็จะปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่ได้มีความหวังที่จะรอคอยกับสิ่งเหล่านี้